ประเด็นนี้ไปดูโรงพยาบาลสนามอีกที่หนึ่งท่านผู้ชมคะของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะทราบเลยนะคะเป็นคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาที่ดูแลอยู่ทีนี้มีคนดังอีกคนนึงค่ะวันนี้บุกไปถึงที่นะคะก็คือคุณศิระเจนจาคะพาชาวบ้านที่มาร้องเรียนกับคุณศิระบอกว่าโรงพยาบาลสนามคุณหมอเหรียญทองเนี่ยไปตั้งกลางชุมชนคุณศิระก็เลยไปถามว่าได้รับอนุญาตจากใครทำถูกต้องไหมมาตั้งตรงนี้กลางชุมชนคนในชุมชนเขากังวลระบบระบายอากาศระบบสุขอนามัยต่างๆดีพอหรือยังปรากฏว่าคุณหมอเหรียญทองเนี่ยไม่อยู่จุดนั้นนะคะแต่มีการต่อสายโทรศัพท์พูดคุยแม่จะเรียกพูดคุยก็ไม่ได้ปะทะกันครับปะทะกันผ่านโทรศัพท์เลยนะคะท่านผู้ชมลองฟังบางช่วงบางตอนที่ปะทะคารมกันนะคะปัญหาอยู่ที่ว่าประชาชนฟรีไหมฟรีแล้วไปคิดกับสไปคิดเงินกับสปชหรือเปล่าไปเก็บเงินที่สปชหรือเปล่าก็คือว่าก็คือทำไม่ขอขออนุญาตใครแต่ผมทำหน้าที่พูดแทนราษฎรผมทำหน้าที่แล้วคุณหมอสามารถทำผิดกฎหมายได้เหรอแล้วคุณหมอบอกทำเพื่อประชาชนทำฟรีแต่คุณหมอไปเบิกเงินกับสปช.ประชาชนรู้ใช่ไหมทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าดำเนินการไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสปช.ไปเช็คทั้งหมดไปดำเนินการเดี๋ยวนี้คุณหมอไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลยใช่ไหมถูกไหมไม่ได้ขออนุญาตเดี๋ยวผมจะให้เพจไปดำเนินการนะโอเคคุณหมอวันนี้เราก็เป็นคนของประชาชนทำช่วยประชาชนนะแต่ไม่ใช่ต้องมาทำผิดกฎหมายใครหน้าไว้หลังหรอกบอกฟรีแต่ก็ไปคิดตังค์นี่แหละค่ะจริงๆยาวประมาณ2นาทีนะคะคือตัวจริงทั้งคู่อะครับเวลาปะทะคารมกันก็เลยเป็นแบบนี้คุณศิระโกรธจนหน้าแดงโกรธจนนี่ฮะใส่หน้ากากอนามัยกลับหัวเลยนะฮะค่ะย้ำอีกทีนะคะปลายสายคือพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะส่วนคนที่ถือโทรศัพท์นี้เราก็คุ้นหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ดิฉันขอย้ำตำแหน่งนิดนึงคือคุณศิระเนี่ยเป็นส.ส.กทม.เขตหลัก4ไงแล้วคุณศิระก็เลยบอกว่าชาวบ้านหลัก4เข้ามาร้องเรียนก็เนี่ยแหละค่ะเลยเป็นที่มาว่าต่อสายเคลียร์ปัญหากันก็ดุเดือดอย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังอะนะคะคุณศิระหลักเนี่ยพยายามจะถามว่าขออนุญาตใครมาตั้งโรงพยาบาลสนามอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือรักษาฟรีหรือเปล่าสุดท้ายแล้วทำไปทำมานี่นะคะวางสายกันเสร็จไม่จบนะคะคุณหมอเหรียญทองโพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่ายอมรับไม่ได้ขออนุญาตตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินบอกว่าตัวเองทำผิดกฎหมายด้วยความจงใจตั้งใจจะรักษาชีวิตผู้ป่วยแล้วก็บอกด้วยค่ะเหมือนตอนคุยโทรศัพท์อะค่ะว่าขอให้คุณศิระและสำนักงานเขตหลัก4ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณหมอด่วนที่สุดเลยคุณหมอยังบอกอีกนะคะว่าคุณศิระไปปิดทางเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน จากนั้นคุณศิระก็ตอบโต้กลับทันทีค่ะบอกว่าก็เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่เขาไม่พอใจคุณหมอเหรียญทองควรจะฟังคำพูดชาวบ้านบ้างไม่ใช่อยู่ดีๆมาตั้งโรงพยาบาลสนามอ้างว่าช่วยประชาชนแล้วชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรอบๆน่ะเขาไม่ใช่ประชาชนหรือคือชาวบ้านก็ไปร้องเรียนคุณศิระบอกว่ามันตั้งกลางชุมชนตรงนั้นมีหมู่บ้านมีคอนโดมีชุมชนเขากังวลเรื่องสุขอนามัยหนังม้วนยาวครับยังไม่รู้จะได้ข้อสรุปกันอย่างไรนะฮะ